สวัสดีครับกลับมาพบกับ Catfight ครับวันนี้ผมก๊อฟ Catfight ครับจะมาแนะนำเทคนิควิธีการย้ายรูปภาพหรือวิดีโอนะครับจากคอมพิวเตอร์ไป iPhone และ iPad แบบไร้สายได้ง่ายๆครับก่อนหน้านี้พี่ก๊อฟเคยแนะนำวิธีการย้ายรูปภาพหรือวิดีโอนะครับจากคอมพิวเตอร์ไป iPhone และ iPad แบบมีสายนะครับแต่ปรากฏว่ามีคนสอบถามว่าเขาเองไม่ได้ใช้งาน iPhone นะครับแต่ลูกค้าของเขาหรือคนที่ทำงานกลุ่มด้วยกันนะครับหรือคนที่ต่อด้วยเนี่ยเขาใช้งาน iPhone และ iPad นะครับเขาต้องการส่งนะครับรูปภาพหรือวิดีโอไปให้เขาแต่ว่าเผอิญว่าไม่มีสายนะครับทำแบบไร้สายได้ไหมครับพี่ก๊อฟเขาบอกว่าทำได้ครับขั้นตอนไม่ยุ่งยากด้วยนะครับที่สำคัญก็คือฟรีด้วยเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าขั้นตอนตรงนี้ทำยังไงไปชมกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคนะครับในการส่งรูปภาพหรือวิดีโอนะครับจากคอมพิวเตอร์นะครับไป iPhone และ iPad แบบไร้สายได้ง่ายครับที่สำคัญก็คือฟรีด้วยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับโดยการส่งตรงนี้นะครับต้องส่งผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับผ่านตัวเว็บไซต์นะครับหรือแอปพลิเคชันชื่อว่า Send Anywhere นะครับพี่ก๊อฟเปิดตอนนี้ก็คือคอมพิวเตอร์เนี่ยเปิดในส่วนของเว็บไซต์ Send Anywhere นะครับกดลิงก์ด้านล่างครับก็จะเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์นี้นะครับต่อมานะครับก็คือให้มาที่ iPhone ของเรานะครับก็พิมพ์ในส่วนของชื่อว่า Send Anywhere นะครับหรือกดลิงก์ด้านล่างก็ได้ครับจะเข้ามาที่หน้าเว็บแอปนี้นะครับให้เราดาวน์โหลดแอปให้เรียบร้อยนะครับให้เราดาวน์โหลดแอปให้เรียบร้อยก่อนนะครับเริ่มต้นนะครับมาที่ในส่วนของตัวคอมพิวเตอร์ของเรานะครับก็คือมาที่หัวข้อคำว่า Send ครับ Send นะครับกดเครื่องหมายตรงนี้ครับบวกเข้าไปครับคราวนี้เราก็เลือกเลยครับว่าจะเอารูปภาพอะไรในการส่งนะครับอย่างเช่นสมมติว่าพี่ก๊อฟต้องการส่งรูปโลโก้นะครับแล้วกด Open นะครับคราวนี้นะครับก็กดคำว่า Send ได้เลยครับ Send นะครับปุ๊บนะครับระบบก็จะมีโฆษณานิดนึงนะครับไม่ต้องตกใจนะครับก็คือประมาณ5วินะครับแล้วก็กดสคริปต์นะครับข้ามไปนะครับแล้วในส่วนของตัวระบบตัว Send Anywhere เนี่ยก็จะให้รหัสโค้ดเรามานะครับมาในส่วนของฝากฝั่ง iPhone ครับให้กดเปิดแอปตัวนี้ขึ้นมาครับพอเราเปิดแอปนะครับจะมีเลือกหัวข้อข้างล่างครับมีคำว่า Send กับ Receive นะครับก็คือให้เลือกหัวข้อ Receive ก็คือรับนะครับรับนะครับกดเข้าไปครับจากนั้นก็จะมีให้เลือกระหว่างคีย์ครับกับตัวกด QR Code นะครับถ้าเราไม่สะดวกในการเอากล้องมาถ่ายคีย์นะครับแล้วก็บอกเลขที่ในส่วนของ QR Code ให้เขาครับถ้าเราสะดวกก็คือเราก็เปิดตัวคำว่าตรงหัวข้อ QR Code ได้เลยนะครับก็จะถ่ายเป็นในส่วนของ QR Code ได้เลยแบบนี้นะครับแต่กรณีที่เกิดเราไม่สะดวกในการถ่าย QR Code นะครับเราก็บอกรหัส6ตัวให้เขาไปครับนะครับเขาก็จะสามารถกดรหัส6ตัวแล้วก็กดเซฟเข้ามานะครับนี่ครับเรียบร้อยกดปิดนะครับตอนนี้นะครับรูปก็เข้ามาแล้วนะครับกลับมาที่หัวข้อรูปภาพของเราครับนี่เห็นไหมฮะเรียบร้อยแล้วครับรูปไอคอนก็ปรากฏเลยเห็นไหมอยู่ในคลังรูปแอปของเรานะครับเนี่ยนะครับเข้ามาดูได้เลยนะครับนี่คือขั้นแรกคือส่งรูปภาพนะครับต่อมาสมมุติเราต้องการส่งวิดีโอล่ะนะครับก็กดเซ็นเหมือนเดิมครับแล้วก็ไปที่หัวข้อวิดีโอครับเดี๋ยวก็ต้องการวิดีโอตัวนี้นะกดเข้าไปนะครับ Open ซึ่งข้อดีก็คือตัวเว็บไซต์นี้นะครับหรือแอปนี้นะครับสามารถส่งไฟล์ขนาดใหญ่ถึง30กิกนะ30กิกนะฟังไม่ผิดนะแล้วกดเซ็นครับเรียบร้อยแล้วกดสคริปต์ครับเหมือนเดิมครับเขากลับมาที่แอปนะครับ Send Anywhere นะครับจากนั้นก็กดมาที่ Receive ครับแล้วก็ใส่รหัสแล้วกันคราวนี้พี่ก๊อฟจะใส่รหัสแล้วกดรับครับจะเห็นว่าในส่วนของตัวเว็บไซต์ก็จะบอกว่าส่งไปที่ไหนนะครับเป็น iPhone นะครับแล้วเรียบร้อยแล้วก็กดโฆษณาจะขึ้นมาแล้วกดปิดครับคราวนี้กลับมาดูที่ในส่วนของแอปรูปครับเมื่อกี้เรากดดูแล้วนะครับว่ามันติดใช่ไหมครับแต่พอกดมาดูที่รูปภาพเอ๊ะทำไมวิดีโอไม่ปรากฏนะครับให้เรามาที่หัวข้อคำว่าอัลบั้มครับอัลบั้มด้านล่างนะครับอัลบั้มนะครับติ๊กไปครับจากนั้นนะครับก็จะเจอนะครับนี่ครับคลิปที่เราส่งมาเมื่อกี้นะครับเห็นไหมครับมาแล้วนะครับนี่คือคลิปที่เราส่งมาเมื่อกี้นะครับและนี่คือขั้นตอนในการส่งรูปภาพหรือวิดีโอนะครับไปที่ iPhone และ iPad นะครับแบบไร้สายได้ง่ายนะครับตอนนี้ต้องการส่งหลายรูปก็ได้นะครับพี่ก๊อฟเพิ่มนิดนึงคุณพี่ก๊อฟต้องการส่งหลายรูปนะครับอาจจะเช่นตัวรูปภาพแล้วกันแล้วก็เป็นวอลเลเปอร์อันนี้พี่ก๊อฟต้องการส่งหลายรูปพร้อมกันตัวเอเลยนะครับกด Open ปึ๊บนะครับนะครับแล้วกด Send นะครับคลิปนะครับมาที่รหัสแล้วใช่ไหมครับอันนี้ก็กลับมาที่ตัวแอปSend Anywhere ครับเหมือนเดิมครับกด Receive นะครับแล้วก็ใส่รหัสครับแล้วกดรับเลยครับปึ๊บเรียบร้อยนะครับ
แล้วกดปิดไปนะครับคราวนี้ก็กลับมาที่แอปรูปภาพครับเห็นไหมครับก็จะได้รูปภาพที่เราส่งมานี่นะครับเป็นไงครับมาหมดเลยเห็นไหมครับนี่ขั้นตอนในการส่งรูปภาพนะครับหรือคลิปวิดีโอนะครับได้ทั้งทีละรูปหลายๆรูปพร้อมกันได้ครับสูงสุดคือขนาดไฟล์30กิกนะครับที่สำคัญก็คือฟรีนะครับใครที่ต้องการใช้งานนะครับในการส่งรูปภาพให้คนอื่นที่เขาเป็น iPhone นะครับลองนำเทคนิคนี้ไปใช้งานกันดูนะครับแล้วนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับที่มาฝากกันในวันนี้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ก่อนจะจากกันไปครับอยากให้กำลังใจพวกเรานะครับสามารถกดซุปเปอร์แตงนะครับเพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการพัฒนาคลิปต่อไปหรือจะกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ Cat Fight ครับ